ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเหลียจะพามาต้มยำตีนไก่พี่น้องนะคะนี่ตีนไก่นี่ก็คือยายเหลียต้มแล้วนะคะต้มเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยต้มเปื่อยแล้วเด้อพี่น้องนะคะทำความสะอาดแล้วก็ต้มให้เปื่อยแล้วนะคะแล้วก็ก็จะมีเครื่องนะคะพี่น้องเครื่องต้มยำทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องนะคะก็จะมีข่ามีตะไคร้ใบมะกรูดนะคะมีพริกสดนะคะมีมะขามเปียกนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเม็ดเข็มทองนะคะแครอทหอมใหญ่นะคะที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ น้ำพริกเผานะคะพี่น้องน้ำพริกเผาเนาะนะคะเพราะว่าเราทำเป็นต้มยำนะคะนี่นะคะปรุงให้สุกปรุงให้อร่อยแล้วก็จะตามด้วยใบผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมนะคะพี่น้องเครื่องปรุงมีหยังแน่นะคะเครื่องปรุงก็คือน้ำปลาแป้งนัวนะคะรสดีแล้วก็กะทินิดหน่อยนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะคะยายละเอียดจะพาทำต้มยำตีนไก่ค่ะมาแซ่บมาแซ่บน้ำกันพี่น้องนะคะค่ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะรายละเอียดก็จะเอาขามเปียกลงไปนะคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะต้มไปสักพักให้มันมีกลิ่นหอมระเหยของเครื่องเทศนะคะพี่น้องเครื่องสมุนไพรเฮานี่แหละนะคะต้มไปจักข้าวนะคะพี่น้องต้มไปจักน้อยนะคะต้มไปสักเล็กน้อยนะคะก็จะได้มีกลิ่นหอมของขาตะไคร้ใบมะกรูดขึ้นมานะคะก็จะมีกลิ่นอายของขาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะนะคะพี่น้องต้มไปนะคะแล้วก็จะตามด้วยแครอทลงไปนะคะเอาใส่ผักที่มันสุกหยาบลงไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะเร่งไฟขึ้นสักหน่อยนะคะน้ำเดือดแล้วพี่น้องแก่ละเอียดกับสิมาเอาตีนไก่ลงนะคะพี่น้องนี่นะคะตีนไก่ยายละเอียดก็ต้มเปื่อยแล้วนะคะพี่น้องเอาไปต้มก่อนเอามาทำต้มยำไก่นะคะพี่น้องมันจึงแสบนะคะพี่น้องมันถึงไม่เสียอารมณ์ในการกินนะคะมันจะไม่เหนียวเกินไปเนาะนะคะเราก็ต้มให้มันเปื่อยซะก่อนแล้วถึงเอามาทำต้มยำก็ได้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะใส่ลงไปให้หมดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เห็ดเข็มทองลงไปนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปเดี๋ยวพริกเผาย่าสิใส่ที่หลังนะคะมันจังสิสีสวยงามนะคะพี่น้องนะคะยายจะใส่ทีหลังนะคะพริกเผานะคะเราจะไม่ใส่ตอนที่เรากำลังต้มนะคะจะใส่พวกนี้ไปก่อนนะคะพี่น้องนี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยให้เดือดนะคะปล่อยให้เดือดนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกเผาทีหลังนะคะหลังจากที่ให้เขาเดือดสักครู่นะคะนี่นะคะใส่ลงไปนี่มะเขือเทศก็ใส่ลงไปมันมีสูตรตายตัวนะคะพี่น้องเขาหมักแบบไหนเขาก็ใส่ลงไปนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะสำหรับห้องเฮ็ดกินเองนะคะพี่น้องนะคะเอาไปก็ปล่อยให้เดือดนะคะโอ้โหสีสันบันเทิงมากเลยนะคะนี่ค่ะปล่อยให้เดือดนะคะแล้วก็จะมาเติมหัวกะทินะคะพี่น้องก็จะมาปรุงนะคะพี่น้องมาปรุงเนาะนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงอันดับแรกเราก็จะมาใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาสัก
2ทัพพี่นะคะพอนะคะเอาใส่รสดีสักหน่อยนะคะใส่รสดีเล็กน้อยนะคะแป้งโง่สักเล็กน้อยนะคะแป้งโง่สักเล็กน้อยนะคะพี่น้องแป้งนัวนะคะแล้วก็ปล่อยไปให้เขาเดือดนะคะพี่น้องปล่อยไปให้เขาเดือดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกขั้นตอนหนึ่งตอนที่เราใส่น้ำพริกเผาแล้วก็ผักเป็นลำดับสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราปล่อยให้เขาเดือดแล้วนะคะพี่น้องโมโหสุดๆแล้วนะคะรายละเอียดก็จะมาใส่น้ำพริกเผาเป็นลำดับต่อไปนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะแล้วก็จะใส่พริกทอดน้ำเด้อค่ะพี่น้องนะคะอย่าลืมพริกทอดนะคะพริกแห้งเอามาทอดแล้วก็บุบๆสักหน่อยแล้วก็เอาใส่ในต้มยำของเรานะคะโอ้โหบอกเลยว่าเด็ดสลัดตีมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาใส่นะคะใส่ลงไปนะคะอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะพี่น้องเราก็จะมาทอดพริกนะคะทอดพริกแห้งนะคะแล้วก็โรยหน้าข้างบนนะคะพี่น้องอร่อยนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมตอนที่เราใส่ผักแล้วก็ใส่พริกก็ถือว่าเสร็จนะคะเดี๋ยวมากินกันค่ะพี่น้องเช้านี้แซ่บๆที่อุบลราชธานีอากาศเย็นๆนะคะตอนนี้ก็ประมาณ19องศานะคะพี่น้องนะคะมากินสดหอนๆน้ำกันตอนเช้านะคะพี่น้องนะคะอร่อยอร่อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ผักนะคะพี่น้องใส่ผักชีใบเลื่อยแล้วก็หอมต้นหอมนะคะต้นหอมนะคะแล้วก็ถือว่าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดพริกกันค่ะค่ะต่อไปลำดับสุดท้ายนะคะรายละเอียดจะมาใส่พริกที่เราทอดแล้วนะคะเพื่อความเข้มข้นอร่อยเผ็ดเด็ดสระตีนะคะพี่น้องจะหอมกรุ่นด้วยพริกทอดนะคะต่อไปแล้วก็จะมาตบท้ายด้วยผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมนะคะพี่น้องโอ้โหตอนนี้หอมตลบอบอวลมากเลยนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะต้มยำตีนไก่ต้มยำตีนไก่เสร็จแล้วค่ะแบบเข้มข้นสะใจนะคะพี่น้องนี่นะคะขาใหญ่ๆบิ๊กๆเปื่อยๆเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่มาค่ะมากินมาสดมาแสบน้ำกันนะคะพี่น้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะขอบคุณเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านที่เข้ามารับชมนะคะพี่น้องเพื่อนบ้านเฮานะคะพี่น้องขอบคุณหมู่พวกที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอย่าได้มีพลาดคลิปอร่อยอร่อยกับรายละเอียดค่ะขอบคุณนะคะมากินมาแสบมาสดน้ำกันค่ะพี่น้องWhaaaaa